โอเคก็สวัสดีทุกคนที่รับชมใน All Star Tower Defense นะผมวันนี้ก็จะมาพาทุกคนลงกันเล่นนะผมไม่ได้มาพาลงนานละผมจะจัดทีมเต็มลงแล้วผมรอบนี้ก็สำหรับคนที่ฟาร์ม G ทำตัวหลายตัวนะผมเพิ่งแม่งเยอะที่หายเลยวะเห็นแล้วเอ้ยมันเยอะจังวะไอเซนกดมาทำไมวะดีแล้วกดตัวนี้ผมยังไม่มีไม่รู้ว่าไอมันใช้เยอะไหมอ่ะกดไอเซนมาทำไมผมยังไม่รู้เลยโอเคเดี๋ยวมันใช้33อันนะครับผมค่อยว่ากันนะ33อันมันใช้เยอะมากเลยนะ33อันมันก็ตีเป็น 360G ซึ่งตอนนี้ไม่พอละโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายในการจัดกันเล็ตในทีมนี้นะครับทีมนี้ผมจะมีโงกูลเป็นตัว DPS หลักนะครับจริง DPS หลักเราเอาตัวอะไรมาก็ได้นะผมไอ้พวกสุคุนะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเวิร์กไหมระยะมันไกลไปอ่ะมันคุมยากเลยไอ้มาดาระก็ได้ไอ้ยูกาเมะก็ได้ใครลูฟี่อาจจะได้แต่ไม่รู้ดาเมจมันโอเคไหมชาโดว์ก็ได้เหมือนกันม็อบก็ดีประมาณนี้แหละเราเลือก DPS มา1ตัวนะผมพวก DPS 7ดาวไม่ต้อง7ดาวก็ได้6ดาวอย่างลิกะต้องลิกะก็ได้ iPad พวก iPad อะไรพวกนี้ก็ได้นะผมเอามิกูมาเล่นก็ได้เหมือนกันนะบูลี่ไม่ต้องก็ได้บูลี่เก่าแพงเล่น iPad ดีกว่าจะเล่นบูลี่อ่ะตอนนี้ iPad เก่งกว่าบูลี่เยอะเลยเรียวโกะชื่ออะไรวะต้องเรียวโกะชื่ออะไรวะนั่นแหละพวกเรียวโกะพวกนี้ได้หมดนะพวกดาเมจอันนี้ก็ได้เนี่ยเรียวโกะอันนี้น่าจะได้เหมือนกันนะพวกดาเมจเอา6ดาวดาเมจแรงๆอ่ะได้หมดขอแค่คุณวางแค่ตัวเดียวนะอย่าวางหลายตัวนะถ้าคุณวางหลายตัวนี่ไม่โอเคนะมันจะคุมยากนะเดี๋ยวมาอธิบายว่าทำไมต้องเล่นอย่างนี้นะคือเราต้องเล่น DPS ที่วางได้ตัวเดียวนะมันจะดีที่สุดนะผมเอาแรงสุดไปเลยนะต่อตัวนะแล้วก็มาฟาร์มนะผมฟาร์มเราใช้เป็นคีกี้รัวนะผมเพราะว่ามันเราจะไม่ได้เล่นหลายเวฟนะผมแต่เราเล่นเวฟเดียวแบบนานๆนะผมเราจะเคลียร์ให้ใช้สุดเพื่อทำได้เพราะฉะนั้นแล้วคีรัวจะเก่งที่สุดนะผมในโหมดนี้โกโจจริงๆถ้ามีเวฟหนึ่งใช้กูเวฟหนึ่งนะผมไม่มีเวฟหนึ่งใช้เวฟเต็มก็ไม่เป็นไรผมไม่มีโกโจตัวล่างไอ้ผมไม่มี2ตัวมีตัวเดียวเลยโกโจจริงๆครับมีเวล1ใช้เวล1นะโกโจใครไม่มีโกโจใช้บูโอ้แต่บูแรงไปอ่ะบูแรงไปโกโจ6ดาวไม่มีโกโจ6ดาวแล้วผมว่าสุคุนะแดกไปแล้วนะผมโกโจผมสุคุนะแดกไปนะผมโทษมันนะผมขอโทษผมรอ6ดาวใครไม่มีรอ6ดาวใช้ริมูรุไอ้เดมอนใช้ริมูรุแทนนะผมคิดว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีไอ้นี่เทพน้ำมีไม่เป็นไรนะส่วนตัวบัฟ300ผมใช้เป็นรีฟ้านะผมใครไม่มีรีฟ้าใช้ไอก็ดีเพราะว่ามันให้เงินด้วยไม่มีไอก็ไอไม่รู้ว่าเปิร์มไอ้ตัวนี้มันดาเมจจะแรงไปเดี๋ยวมันยืมมันไม่ได้หรอกมันจะแรงไปหน่อยเอาเป็นพวกเมอร์ลินน่าจะได้มั้งไม่ก็บุ๊กหรือไอตัวอย่างเงี้ยพวกบัฟอะไรก็ได้ที่มันไม่ตีแรงอ่ะแล้วสุดท้ายนะผมตัวสโลนะผมใช้เป็นตัวสโลแอร์อย่างอิจิโกะนะผมไม่ใช้ไอคืออะไรวะผมไม่ใช้กิฟฟินเพราะว่ากิฟฟินมันตีแรงไปเนาะเดี๋ยวมอนตายหมดก่อนกิฟฟินมันไม่ได้มายืมมอนทั้งหมดเอามาตีแล้วแพงมันแพงด้วยนะกิฟฟินอ่ะกิฟฟินแพงเลยแหละอับยากด้วยเอางี้ดีกว่าถ้าใครไม่มีสโลแอร์ใช้คาตาเอ้ยคาตาก็ไม่ค่อยเวิร์กนะหนูเนี่ยมันจะมีจังหวะที่คาตามันสโลไม่ทันต้องปล่อยมอนหลุดมาไกลไปนิดนึงแล้วก็ส
สรุปมันก็สโลน้อยกว่าตีสโลมาได้ทีก็หนวดดำก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะถ้าไม่หนวดดำก็ไอพวกตัวสโลปกติคาตาก็ไม่แย่หรอกจริงแล้วแต่คนชอบอ่ะส่วนตัวผมไม่ชอบคาตาไม่ชอบคาตาในโหมดนี้ไอแล้วแน่นอนว่าสโลก็ต้องไม่ใช่ตัวที่ตีแรงนะอย่างที่บอกไปแล้วโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอีกรอบนึงเราไปลุยกันเลยนะผมโอเคในช่วงแรก100วีแรกผม300วีแรกดิ300วีแรกผมบอกเลยว่าต้องทำหลายอย่างนะผมโอเคทำตามผมเลยนะผมกดโจวางไว้ก่อนเลยนะผมจะได้ไม่ลืมมาแล้วก็รอวางอิจิโกะหรือวางสโลตัวไหนก็ได้นะคุณเอาตัวอะไรมาเอาตัวนั้นกดวางไว้นะรีบวางนะผมสำหรับคนที่เอาอิจิโกะมานะผมรีบวางให้ไวสุดเขาจะทำได้นะผมกดอัพโกโจนะผมวางเขา2ตัวรีบวางอัพโกโจให้เต็มแล้วก็อิจิโกะวางต่อแล้วผม2ตัว2ตัวเสร็จโกโจต่อเลยทำให้ประมาณนี้นะผมหยุดอีกรอบนึงกดไวไปนะผมจริงๆให้กลับประมาณนี้แหละเล่นทามมิ่งโกโจนะผมนี่ให้วางอิจิโกะดักข้างหน้าเลยนะผมแล้วก็รีบวางตัวซ้อนนะผมตั้งลาดโกโจหยุดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอิจิโกะหน้าสุดขายโกโจตัวนี้ทิ้งผมย้ายมาวางมุมนี้นะผมกดหยุดถึงรอบวิ่งมาลงโงกุลอัพถึงแค่ขั้นนี้นะผมอย่าขึ้นหลักเอ็มนะแล้วก็รอกดคุมแล้วก็รีบวิ่งมานะผมเดี๋ยวกดหยุดรอกดหยุดตรงนี้นะผมข้างหลังข้างมันไม่เป็นไรเรารอกดหยุดตรงนี้นะผมตัววิ่งมาปุ๊บกดหยุดนะผมแล้วก็รอแป๊บนึงเดเซเลเรตกดให้มันห่างที่สุดนะผมไอตัวแรกที่เรากดหยุดมันจะได้อยู่ห่างกับตัวที่2นะผมพองั้นแล้วโอเคเดี๋ยวบัฟรีฟ่ารอเลยโกโจ4ตัวตรงนี้เช็คให้มั่นใจว่าเราวาง4ตัวได้นะเราไม่ได้วางเกินข้างหน้าหรือลืมขายตัวไหนค่าวางเพิ่มไม่ได้ก็ไปขายตัวข้างหน้านะผมพอครบ4ตัวกดหยุดเวลาวนแล้วก็บัฟวนนะผมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมแค่นี้แหละแต่ว่ามันต้องทำภายใน100วินะผมถ้าทำได้ก็ไม่มีปัญหาหรอกตรงเนี้ยเวลาเหลือผมไม่ทันโกโจอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยขายแล้วเคลียร์หลังก่อนระหว่างนี้ก็บนหยุดเวลาไปนะผมรออย่าเพิ่งกดนะตรงนี้อย่าเพิ่งกดรู้ว่าคุณอยากกดช่วงนี้แต่รอก่อนแป๊บนึงคือให้โกกุนตีก่อนไม่ต้องรีบหรอกเราคำหยุดเวลาวนไปก่อนแก้ให้ได้นะถ้ามันรู้สึกทามมิ่งมันแปลกแก้เรียบร้อยแล้วผมแก้อยู่มันไม่ได้ดีตลอดหรอกต้องแก้จนกว่ามันจะโอเคเพื่อไม่เกิดข้อผิดพลาดตรงนี้มาบนถ้าออโต้ยังไม่ได้ก็อย่าเพิ่งคูณ2คูณ3นะไม่งั้นเราจะแตกเอาง่ายถ้าเล่นเป็นพวกแว็กซ์สโลของคาตาคูรีอะไรพวกนี้การวางสโลอย่างเงี้ยมันไม่เวิร์กนะคุณต้องมาวางทั้งแผงเลยมาวางจ่อด้วยอะไรพวกนี้โอเคผมย้ายโกโจออกก่อนหยุดแป๊บนึงปรับบนให้เรียบร้อยปรับหมดกดปรับโอเคยังวนไม่ได้แป๊บนึงกดช้าไปเยอะเลยกดตรงนี้ลุมเลยเดี๋ยวเวลาตอนนี้วนครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมรอบัฟก่อนบัฟวนให้ได้ก่อนตอนนี้ผมก็นั่งเอาโกโจมาหยุดข้างหลังนี่ด้วยอย่าอัพไปขั้น16,000นะโกโจข้างหลังตรงเอ็กโกโจข้างหน้าอย่าเพิ่งอัพ16,000นะมันตีแรงนะผมมันจะทำให้ตัวที่เราจะยื้อตายก่อนนะผมงั้นแล้วอย่าทำอย่างนั้นนะผมขนาดขั้นที่มันหยุดเวลาได้มันก็ตีแรงพอจะฆ่าไอ้พวกนั้นได้แล้วอ่ะมันยื้อไม่ได้นะผมฉะนั้นแล้วทางที่ดีที่สุดก็คือปล่อยแม่งเลยนะผมไม่ต้องไปหยุดเวลามันนะแต่ตอนนี้ยังหยุดได้ก็หยุดไปก่อนไอ้พวกเนี้ยตอนนี้ข้างหลังอยู่แล้วก็มาจัดการหยุดเวลาข้างหน้าเรียบร้อย
ไอตัวหิวหน้าไอตัวหิวทางหน้าสุดปล่อยเลยไม่ต้องไปจ่ออยู่เวลามันอีกนะถ้ามันหลุดไปข้างหน้าก็ปล่อยไปเลยไอตัวนี้โอเคตัวนี้เรียบร้อยนะผมขาย DPS เราทุกตัวที่อยู่ตรงนี้ผมเดลิฟ้าไว้แล้วก็คอนโทรลรอซะรอขายไม่คุ้มนะผมแพงไปนะระหว่างนี้เราว่างละลงคีรัวเราเกิดขึ้นพร้อมกันแล้วจะได้ไม่ขึ้นมาบ่อยมากบางทีจังหวะขึ้นไม่มาลงทำไมล่ะก็เจอตรงนี้เดี๋ยวกดไปเมื่อกี้กดพลาดกดหาตัวไม่เจอเสียดิให้ดีฟ้าดูดเลือดก่อนเดี๋ยวเราจะปล่อยให้มอนเข้าบ้านนะแต่ไม่ได้ปล่อยให้เลือดเต็มอย่างนี้เข้านะตีก่อนตรงนี้กดรอดอะรอไปก่อนอย่าเพิ่งรีบให้มันมาใกล้กันไปนะวงตีมาเลยเกือบใกล้ตัวนี้แต่ไม่เป็นไรออโต้ด้วยพวกเนี้ยเรารอตีช่วยได้ตามมีมา17เดมมันเยอะมากแล้วค่อยตีจังหวะที่มันใกล้มาจริงๆแล้วกันโอ้ตัวหน้าก็ตายเอ้าตายหมดเลยยิงเราปล่อยมันเข้าบ้านได้นะดีเพียสมาโมกูจะตีแรงสุดนะในกลุ่มนี้ผมเลือกขายโกโจตรงนี้ออกลืมเช็คเลือดจริงๆคุณทำเวลาได้เยอะกว่านี้นะผมบอกเลยสบายมากเงินมาเงินมาน่าจะไม่ยากขนาดนั้นเพราะมันไม่ได้หนามากไปขายเหมือนเดิมออกไปแต่กลุ่มนี้มันติดกันเกินน่าต้องเล่นระวังหน่อย
เมื่อกี้ผมเล่นพลาดนะผมหายไปเกือบ400วิโอเคแต่ไม่เป็นไรนะถ้าคุณไปเล่นทำค่อยๆปรับจูนเอานะผมก็ยังไม่ได้ชินขนาดนั้นนะผมเล่นโหมดนี้ฝุ่นเกาะมาหนักมากเลยเล่นพลาดเยอะไปนิดนึงอันนี้มดมันติดเกินถึงแม้ว่าโกโจมันตีลุมตีแค่ตัวมันตีพร้อมกันไงมันเลยมันรูแรงเกยไปดีพี่กูโจไม่ใช่เล่นๆในพวกนี้แรงอยู่ยิงตัวที่ไกด์ตัวนีผมขายลีฟ้าออกก่อนแล้วแต่ตายก่อนลีฟ้าตีแรงอีกไม่ได้ปล่อยมาไม่ได้เดี๋ยวนะมันโดนโกโจตีตายตัวข้างหลังงั้นเหลือตัวนี้ไว้แล้วกันดีต้องเหลือตัวหลังนะโดนโกโจตีตายก่อนลืมดูตอนแรกก็เห็นเลือดมันเยอะอยู่นะตายซะแล้วเหลือ1 เอ็มไปแหละนะเงาๆไปเศร้าเลยขาดพวกตัวมันที่ใช้ตังขาดเฉยเลยมาไปตังไม่พอที่รวยยังไม่ให้ตังค์เลยใกล้ละนิดนึงเวลาเยอะไปก่อนตึงหน่อยตอนนี้ตึงแบบที่ไม่ควรตึงเอ้าโกโจไม่หยุดเวลาให้กูอีกเอาเข้าไปมันกูโจเป็นอย่างนั้นแล้วกูโจไอ้เหี้ยสัตว์เอ้ยโดนขายแม่งหมดเลยมั่วหมดกูมั่วมั่วหมดตอนนี้ฟีฟ่าไม่มีวับกดไหน
ตายเองหรือกูโจไม่บัฟเฉยไม่หยุดเวลาให้เฉยเนาะฐานกลางมันปกติอะมีตัวบัฟด้วยสกิลมันชอบบัฟไม่รู้ว่าเป็นไรมั้ยชอบบัฟในจังหวะที่มันไม่น่าบัฟเลยอันนี้ก็บัฟโอ้บัฟสองตัวหยุดเลยหยุดWe'll be right back.
ตอนนี้กลัวโจเพิ่มระยะละฉะนั้นไม่ต้องห่วงละระยะครอบคลุมเลยนี่แต่ปัญหาจิ๋วที่ตรงนี้แหละเรากลัวโจตรงนี้ออกกลัวโจตัวนี้ตีแรงไปหน่อยระยะมันถึงตรงนู้นเลยจะขายก่อนแล้วมันแรงเห็นไหมมันเลือดลดเยอะไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยื้อกันMy search of agents will eternally glance astray. Colors go dull as I can't take or distract all the mindless pain away. Seems like you relate. Who plucked the feathers on your back? You are so done. It's reflecting in your eyes. You are fed up. And I think I might know why. Take a turn, it's your time ignite and take it back. It's a fight to survive and life is all you have.ใจเขาว่าบัฟหายชอบหายตลอดน้องสุดร้อยผ่านมันจะปัดที่ดัวเพิ่มเลยเหลือ 1.32 B พูดหน้าโมโหยอมอัพโมกุลเลยต้องเอาดาเมจงัดแล้วจะฝืนอย่างนี้ไม่ตอบไม่ได้
คุณไม่ขายนะรอบนี้หลังจากกลับคันนี้ไปไม่ต้องขายละถ้าขายอยู่มันก็ไอ้ควายตัวนึงอะไม่ได้จะด่าแล้วแต่ขายไปทำไมวะอย่าเพิ่งขายนะตรงนี้ใจเย็นหน่อยมันเยอะตรงนี้มันจะลำบากเอานะเช็คว่าหยุดเวลาเตียงทำงานอยู่หรือเปล่าใครยังทำงานอยู่ก็โอเคแต่ถ้ามันบั๊กก็แก้มีควรไม่เป็นไรไม่ควรมาเลยจริงๆรอกดใส่ควรก็ได้นะแต่ไม่ได้กลัวควรตัวนี้เท่าไหร่งูควรตอนนี้อัพดาเมจแบบ 100M คือแรงอะเรากดรอทีเดียวก็ได้เลยกด3เลยมาพร้อมลุยอัพไปเลยก็ได้ครับให้มันเพิ่มได้ระยะเพิ่มครับแม็กไปเลยแต่มันไม่ใช่วงนี้มันจะไม่ค่อยดีเลยลืมเชิญกูโจหายแล้วมันวิ่งมาถึงนี้แล้วไงแต่จะตายแล้วนะเอาบัฟดิเอาสักตัวบัฟไม่บัฟไม่ได้นะอย่างผมบอกไม่ได้กลัวควรแล้วตอนนี้แต่ว่าเอาสโลว์ไว้ก่อนดิพอควรแตกก็มีชิปป๊อปชอบผ่านนะคอยยังไงไหมโอเคโดนหมดหายเดี๋ยวเทคคอนโทรลโกคูแทนนะครับตีเองเนาะถ้าเราอยากยื้อเราก็ต้องคุมโกคุนไปก่อนไม่งั้นมันเบิร์ดอันนี้ตายแล้วมันจะไวเกินคุมโกคุนเลยล็อกคอนโทรลด้วยเผื่อตีมันแรงมากนะโกคุนเอายื้อพวกนี้แทนเดี๋ยวเราอัพเกรดโงกุลต่อเตียวเลื่อนไปเดี๋ยวแก้บัฟใหม่บัฟมีปัญหาติดบัฟทุกตัวเลยโอเคถือว่ายังทำงานได้สกิลรอกดรอกดไซเลสไม่ทีมแกแล้วอย่าเพิ่งอย่างไม่ถึงเวลาต้องกดรอสักหน่อยนึงรอให้มั่นใจว่ามันไม่มีมอนเพิ่มแล้วตอนนี้ยังมีมอนมาเรื่อยกดเลยน่าจะไม่มีแล้วเดี๋ยวกูซ้ำไปเช็คหยุดเวลาแล้วก่อนมีหยุดเวลาไม่ติดรอบแก้หยุดเวลาได้แล้ว
เอาชิบหายอยู่เวลามั่วแล้วเนี่ยย้อนไปไหนแล้วอยู่เวลามั่วแก้ก่อนคุณไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้ตอนนี้มันแทบจะทำให้ไอ้คือการมาของไอ้ลีฟ้ามันหิวโกงจนแบบต่อให้มอนเข้าบ้านก็ไม่ได้รู้สึกกลัวตอนนี้เรื่องมันเยอะมากอะแต่เรื่องบ้านเราก็เยอะเหมือนกันตอนนี้อันนี้ผมยังไม่นั่งอัพลีฟ้าสักตัวนะอัพตัดแค่ตัวเดียวมันเลยเป็นแบบคือมันก็ดาเมจแรงนะ13เอ็มนี่แรงนะครับเล่นไปไม่น้อยนะครับก็เดือดอยู่แล้วดาเมจแต่เมื่อกี้ก็นั่งเช็คว่าเอ้ยมันบัฟไม่ติดว่ะพยายามให้บัฟติดตลอดน่าจะดีคือบัฟวนมันเหมือนจะมีปัญหาหรือเปล่าไม่รู้นะต้องนั่งเช็คตลอดก็ไม่ไหวนะคือเช็คเคลียร์ได้ละไม่มีอะไรมากตรงนี้แล้วก็ยื้อตามปกติก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็ยื้อเวลาดูว่าโกโจกดติดเปล่าก็ติดทุกตัวก็โอเคไม่มีอะไรจะเป็นห่วงละคุมโงกุลเหมือนเดิมแล้วก็ทำอยู่เรื่อยๆเพราะโงกุลมันจะเคลียร์มอนไวไปนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้ยื้อเวลานะแล้วก็พยายามไปกดไกลๆหน่อยนะกดเงินเลยแต่ลั่นตรงนั้นไม่คุ้มไอ้พวกเงินพวกนี้ไม่ต้อง5ตัวพอนะต้องลงเพิ่มแล้วหลักหมื่นแล้วตอนนี้ไปเรื่อยๆเลยผมเล่นเรื่อยๆแล้วกันผมก็อยากร่วมกันจะเล่นได้ไงแอร์มาแล้วแต่ไม่เป็นไรผมเอาสโลแอร์มาแล้วเลฟนี้มีแอร์3ตัวแอร์มาละถ้าคุณเล่นถึงตรงนี้แล้วคุณไม่มีตัวสโลแอร์คุณเอาคาตาคุริหรือคุณเอาหนวดดำมานะผมนี่คือเว็บสุดท้ายของคุณนะผมแต่ว่าถ้าคุณเอาพวกสโลแอร์มาก็ยังได้ไปต่อนะผมอยู่ไหนตรงนี้โอเคตรงนี้ด้วยหมอหรือว่าตรงนี้หวั่นใจยับหวั่นใจยับถ้าอยู่ตรงนี้บอกเลยโดนผมชิวๆเลยครับผมอย่างนี้โอ้โหชิวเลยโดนแน่ผมเล่นหมดนี้จะ2ชั่วโมงแล้วนี่หว่าไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยเลือดเท่าไหร่2 บี2 บีมันทำ 30,000 ได้แน่ๆแล้วทีนี้ผมไม่รู้ว่าส่วนเขาทำได้คือเท่าไหร่นะย้อนไปโอเคเลือด 3B เว้ยสบาย 3B งูคุณตบขี้ไหลไอ้พวกเนี้ยมันออกช้าบางทีมันออกช้าแบบห่างกันเลยอะเว็บนี้น่าจะมีบินโอเครบโคนนิดนึงไปมาไปมาเลยสโลเช็คพบไม่มีอะไรปกติฝั่งนี้ฝั่งนี้เดี๋ยวจะมีหนึ่งปะไม่ไอ้พวกนี้ก็ได้เดี๋ยวต่อไปหลังอัพโมกุลเสร็จผมจะอัพไอ้ชื่ออะไรนะอ๋อโกโจอัพโกโจต่อเลยพูดแรงอ่ะโมกุลตีแป๊บๆตายหมดเลยพวกนี้ 10% ละต้องเก็บชาร์จให้โงคุณด้วยเดี๋ยวรอไอ้พวกนี้กดโงไม่ใช่โงคุณหรือว่ากดย้อนของรอ
นานหน่อยเดี๋ยวต้องไปกินข้าวด้วยเนี่ยจังหวะนี้ไว้ใจอะไรไม่ได้ครับขนาดตัวบัฟเรายังไว้ใจไม่ได้เลยวางไว้8ตัวช่วยกันกดก็แล้วแม่งขาดตอนเฉยเลยงงชิบหายเลยไม่มีคูณโอเคเวฟนี้เป็นเวฟตัวบินก็อันตรายจริงๆนะโอ้คุณพร้อมทุกอย่างพร้อมเราทำได้มาหยุดคนละจังหวะด้วยนะเตียวเลือดมาเตียวเลือดเท่าไหร่ละ13 B 3 M 13 B น่าจะ B แล้วล่ะดูแล้วน่าจะ B แล้วเรายังมีรออยู่เรารอมาเล่นได้ถึงตรงนี้เตรียมกลับบ้านเก่าเลยพวกมึงอ่ะพวกพี่อ่ะกลับไปจะได้ง่ายจะได้แตกมอนได้ง่ายโอ้กูมาตีกันตรงนู้นเพราะฉะนั้นอีซี่อันนี้ผมเผลออัพโกโจไปแล้วก็ลืมไปว่าโกโจเวลาอัพไปแล้วหยุดเวลามันหายนะก็เลยได้เราลืมเอาออโต้ออกด้วยมันเลยใช้สกิลไปเลยนะผมเลยเคลียร์มอนเซตนี้ไม่ได้นะแต่จริงโกโจตรงนี้มันก็บั๊กหยุดเวลาไม่ได้นะมันก็เลยหลุดไปเยอะนะตรงนี้ผมเลยปล่อยจอยแล้วเหนื่อยนะผมเล่นมานานเกินไปนะผมดูดิพวก 30,000 เขาน่าจะเหนื่อยประมาณนึงเลยอะแต่ผมเล่นหลายรอบนะผมเหนื่อย 20,000 เอาดิเวลาอะไรวะเนี่ยโอ้โหจริงๆมันทำ3ผมว่าทำ 30,000 ได้ทีเนี้ยแต่ขี้เกียจแล้วพอผมถ่ายมาจะ4ชั่วโมงแล้วอ่ะคลิปนี้พอก่อนละโอ้โหเกินไปอ่ะไหนดูดิได้เท่าไหร่วะผมมีตอนแรกก่อนถ่ายคลิปนี้มี307นะขอดูหน่อยดิ392โอ้ก็ดีโอเคแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมคลิปนานไปแล้วผมคงจะไม่มีอีกนะผมไม่ทำแล้ว